ลมละลายชีวิตพลิกได้ดีเพราะเมียเด็กกบทรงศิษย์เปิดตัวภรยาแต่งงานกันมานานถึง14ปีต้องบอกว่าแทบจะไม่เคยมีใครได้เห็นชมหน้าภรยาสาวของกบทรงศิษย์รุ่งนพคุณศีที่ใช้ชีวิตแต่งงานกันมากว่า14ปีล่าสุดกบทรงศิษย์ได้ควงคุณภรยาสาวมาโชว์ฝีมือการทําอาหารที่ไม่เคยเผยที่ไหนมาก่อนรวมทั้งยังเป็นการออกรายการครั้งแรกของภรยาผ่านรายการโดยนักแสดงรุ่นใหญ่ได้เล่าว่า นี่เป็นการออกรายการครั้งแรกของภรยาถ้าไม่ให้ต้นไม้เขาไม่ยอมมาหรอก กลับบ้านมาหาแทนที่ภรยาจะมาหาก็ไปรดน้ําต้นไม้ก่อนขณะที่ฝ่ายภรยาแอบเมาสามีว่าเป็นคนไม่ง่ายละเอียดกับเมนูประจําไม่กินอาหารฟิวชั่นแต่งตัวก็ไม่ง่ายสไตล์ต้องแบรนด์นี้ไม่มีขอบให้คันคอซึ่งรองเท้าก็ไม่ใช่เดินไปเจอแล้วซื้อได้ซึ่งกบทรงสิทธิ์เล่าว่าบ้านเป็นสถานที่สุดท้ายที่เราจะไม่เป็นสาธารณะส่วนตอนจีบกันอย่าให้เล่าเดี๋ยวภรยาร้องไห้เขาเป็นคนตอมน้ําตาตื้น ซึ่งภระยาก็เผยว่าเป็นเรื่องจริงในส่วนของเรื่องราวชีวิตเจ้าตัวเล่าว่าดีมาตั้งแต่เด็กที่บ้านมีเงินจนบ้านล้มละลายตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้เรียนมาทําร้านก่อนมาเจอหม่อมน้อยชีวิตพลิกผันได้เจอพี่แต่มจึงได้ร้องเพลงหลังเจอเหตุการณ์ล้มละลายทําให้ชีวิตเดินไปอีกแบบไม่ฟุง้งเฟ้อไม่ใช้เงินล่วงหน้าเดินอย่างรอบคอบที่สุดเรื่องราววันนั้นมันสอนมันคุ้มมากมันทําให้เรากลับมาวันนี้